สวัสดีครับผมรัฐไทยชาแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่ที่รถกระบินเก่านะครับที่อยู่รถกระบินเก่านะครับก็อยู่ในสายทางรถไฟสายตะวันออกนะครับก็เป็นสถานีที่ต่อจากสถานีกระบินบุรีนะครับถ้าไปดังด้านนี้ก็จะไปที่สถานีรถไฟกบินบุรีครับแต่ถ้าไปทางด้านนี้นะครับก็จะไปที่ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกนะครับอรัญญประเทศไปทางนี้นะครับก็มีขบวนรถมาจอดบริเวณนี้อยู่นะครับเดินไปดูตรงที่พักผู้โดยสารนะครับเหมือนมีฐานที่เคยเป็นอาคารสถานีนะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าแต่เดิมเคยมีระดับเป็นสถานีครับมีสถานะเป็นสถานีไหมนะครับแล้วก็ค่อยลดระดับมาเป็นที่หยุดรถนะครับแต่คิดว่าน่าจะเคยเป็นสถานีนะครับพอดีก็พยายามดูข้อมูลอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้ศึกษามาเต็มที่เดี๋ยวว่าข้างหลังก็จะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับก็มีรถผ่านบริเวณนี้นะฮะจุดอยู่รับส่งนะครับบริเวณนี้สถานีที่หยุดรถนะครับต้องขอไป4ขบวนต่อวันนะครับก็จะมีนานคลองลึกกรุงเทพนะครับเป็นเช้ากับบ่ายช่วงบ่ายนะครับเป็นทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับนั่นเองนะครับสักครู่ก็มีผู้โดยสารนะครับที่มาจากขบวน279นะครับกรุงเทพพรมแดนบ้านคลองลึกมาลงที่นี่เหมือนกันนะครับมาลงที่นี่เหมือนกันน่าจะเป็น1ท่านนะครับก็ทางเข้าจะอยู่บริเวณตรงบ้านหลังสีแดงนะครับด้านนี้มองไกลๆก็จะเห็นรถแอดมินจอดอยู่นะครับเขาเข้ามาตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถไม่สูงก็จะเข้ามาถึงข้างในไม่ได้นะครับอาจจะต้องจอดไปข้างหน้านะครับแต่ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับจักรยานยนต์รถกระบะหรือรถยกสูงก็น่าจะเข้ามาถึงใกล้ๆบริเวณนี้ได้ครับแล้วก็จะมีเหมือนลานด้านบนนะครับน่าจะเป็นจุดลานขนสินค้านะครับหรือว่าขน อะไรสักอย่างนะครับขึ้นไปนะครับน่าจะเป็นเหมือนกับเคยเห็นหลายๆสถานีสมัยเก่านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมเคยเห็นก็จะเป็นเกี่ยวกับยุทธโภคกรณ์ทางการทหารนะครับรถ GMC รถถังเบานะครับยานเกราะนะครับเพราะว่าใช้กันขี่แล้วก็ขึ้นไปอยู่บนแค่เปล่าได้เลยนะครับแต่นี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเอามาทำอะไรนะครับแล้วก็มีเหมือนทางแยกเป็นทางตันเข้าไปนะครับเลยด้านในเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูครับก็บริเวณจุดที่สร้างขึ้นมานะครับน่าจะไว้โหลดสินค้าหรือขนส่งยานพาหนะอะไรสักอย่างนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนก็จะมีลานโหลดแบบนี้ครับหลายที่เลยนะครับถ้าใครเคยเห็นตอนนี้ที่ผมเห็นยังอยู่ก็จะมีสระบุรีนะครับที่ยังคงเห็นอยู่นะครับที่จะเป็นลานสูงๆนี้นะครับอุดรนะครับอุดรเคยมีลักษณะแบบนี้แต่ว่ามีห้างสรรพสินค้ามาลงนะครับอยู่ดีทาวแล้วก็ทุบออกไปแล้วนะครับแต่ก่อนผมก็เคยเห็นเนี่ยแหละใช้แบบนี้คือเราก็ใช้ขบวนรถ GMC ทหารนะครับมาขึ้นลงอยู่บริเวณนี้เหมือนกันนะครับหรือเป็นตู้ตอยอมอตอยอนะครับในสมัยก่อนนะครับก็
วลาขนของลงตู้นะครับก็ใช้การนำของนะขึ้นมาบนลานแบบนี้นะครับเพื่อจะขนขึ้นตู้นะครับให้สะดวกยิ่งขึ้นปัจจุบันก็ไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าพวกนี้การขนส่งใช้แบบตู้คอนเทนเนอร์นะครับเพราะว่าสะดวกกว่านะครับอันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะครับรีวิวที่หยุดรถกระบินเก่านะครับแต่ตัวกระบินเก่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นสถานีกระบินบุรีเก่าไหมแต่ว่าไม่น่าจะใช่นะครับน่าจะมาจากเคยอ่านประวัติเจอก็คือเมืองกระบินบุรีแต่ก่อนก็ชื่อหมู่บ้านน่าจะหนุมานนะครับครับถ้าจำผิดขออภัยนะครับมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับพอมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็มีการย้ายเมืองนะครับให้ไปอยู่ใกล้ๆปากแม่น้ำนะครับที่มีแควหนุมานกับแควพับปงนะครับมารวมกันอยู่บริเวณปากน้ำนี่แหละครับเราเกิดเป็นแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับก็เลยย้ายเมืองนะครับไม่ใช่ย้ายเมืองคือไปตั้งเมืองนะครับแห่งใหม่ที่ตรงนั้นครับก็จะมีเป็นเมืองกระบินใหม่กับเมืองกระบินเก่านะครับอาจจะเป็นชื่อของตัวที่อยู่รถกระบินเก่าตรงนี้ด้วยนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการไหนก็มาคอมเมนต์หน่อยนะครับเพราะผมก็อาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่อาจจะได้ไม่ศึกษามาไม่ชัดเจนพอนะครับวันนี้ก็แวะมาถ่ายให้แต่เสียดายนะครับว่าไม่ได้เห็นขบวนรถไฟนะขบวน279นะครับกรุงเทพด่านบ้านคลองลึกไปพอดีนะครับช่วงไปถ่ายก็ไปถ่ายที่สถานีกบินบุรีแต่ว่าเนื่องจากความร้อนนะครับวันนี้ร้อนมากจริงๆครับผมไปถ่ายวิดีโอที่สถานีรถไฟชุมทางศรีราชาแล้วก็กบินบุรีนะครับอุปกรณ์มันความร้อนสูงนะครับวิดีโอที่ถ่ายแล้วผมพอดไว้เนี่ยมันไม่เซฟให้นะครับมันทำให้เสียไปเลยนะครับเพราะว่าจะถ่ายใหม่มันก็ไม่มีรถไฟให้ดูแล้วครับพอไปแล้วนะครับก็ต้องขออภัยที่ไม่สามารถที่เอาไปให้ดูได้นะครับเดี๋ยววันหลังผ่านมาก็จะมาแก้ตัวให้ใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ